ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราตั้งแต่ใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆให้ปลดปล่อยวางในคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ตัดใจออกไปให้หมดเลยแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆเอาใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆอย่าลืมผ่อนคลายแล้วก็ปิดเปลือกตาแค่เบาๆอย่าไปกดลูกในตาลงไปดูในท้องแค่ทำความรู้สึกว่าใจของเรามาอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆให้ใเราก็น้อมนำมหาสุวรรณนิธิซึ่งเป็นโลหะสีทองเราจะนำมาหล่อพระธรรมกายประจำตัวในวันคุ้มครองโลกที่22เมษายนนี้น้อมมาตั้งเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้นึกถึงมหาสุวรรณนิธิอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องอย่างสบายสบายผ่อนคลายไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรให้มีความรู้สึกความมหาสุวรรณนิธิมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเนี่ยมันอาจจะลวนๆลางๆคุ้มๆคำๆก็ช่างมันเพราะวัตถุประสงค์เรากำลังจะเอาใจมาหยุดนิ่งๆเอาจิตศูนย์กลางกายฐานที่7โดยมีมหาสุวรรณนิธิเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเราตอนนี้ยังอยู่ในช่วงก่อนที่เราจะสร้างบารมีใหญ่สร้างบุญใหญ่ใจเราจะต้องให้ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นและบุญใหญ่เท่านั้นแหละจึงจะทำให้เกิดความสุขความสำเร็จและสมบัติอันยิ่งใหญ่ให้กับเรา
ในภพชาติต่อๆกันไปเพราะฉะนั้นก็ให้นึกถึงมหาสุวรรณนิธิโลหะสีทองกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วนั้นเอาไว้ในกลางท้องอย่างสบายๆประคองใจให้หยุดให้นิ่งๆหยุดนิ่งอยู่ที่มหาสุวรรณนิธิจะภาวนาสัมมาอรหังควบคู่ไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาจะนึกอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ประคองใจไประวังใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมให้สบายให้ใจใสใสเพราะเรารู้แล้วว่าใจใสแต่นั้นบุญใหญ่สมบัติใหญ่จึงจะมาเกิดขึ้นกับเราตามหลักวิชาเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นานความตายไม่มีนิมิตหมายพอวันนั้นจะมาถึงคราวเมื่อไหร่หมดลมก็หมดสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินและการสร้างบารมีที่สำคัญคือหมดสิทธิ์ในการสร้างบารมีเราว่าภพภูมินอกจากนี้ในปรโลกเป็นภพของการเสวยผลบุญหรือผลบาปที่เราได้กระทำเอาไว้เราจะต้องนึกถึงอย่างนี้ทุกวันอย่าให้ขาดและไม่แต่เพียงวันเดียวจะทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการละชั่วทำดีและทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพูดง่ายๆว่าเราจะสั่งสมบุญบารมีของเราตลอดทุกๆวันเราจะไม่ให้แต่ละวันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่จะผ่านไปด้วยการเก็บเกี่ยวบุญบารมีที่เราได้สั่งสมเอาไว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยทรัพย์สินเงินทองและสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละที่ต้องเตือนตัวของเราเองอย่างนี้นะลูกนะแล้วเราก็จะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะชีวิตในปรโลกนั้นไม่มีการทำมาหากินไม่มีการหวานไม่มีการไถมีการทุรำธุรกิจการงานมีการค้าขายจะขอใครเขาก็ลำบากบางทีเขาเมตตาให้เราแต่เราไม่มีบุญแล้วก็กินไม่ได้อดอยากลำบากถ้าอดอยากยากจนแล้วก็ลำเค็ญมากกว่าในเมืองมนุษย์หลายล้านเท่าเลยเพราะอายุของปรโลกไม่ว่าสุคติหรือทุคติมันยาวนานกว่าในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์จนอยู่ชั่วคราวรวยก็รวยชั่วคราวในปรโลกนั้นสำคัญมากนี่แหละเราจึงต้องใช้วันเวลาและทุกสิ่งที่เรามีอยู่ให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเพราะนั้นเนี่ยเราเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง7 วันก็จะเป็นวันบุญใหญ่ของเราแล้วนะต้องรักษาใจให้ใสใสในการหยุดนิ่งในช่วงนี้เราก็จะนึกถึงธรรมะสุวรรณนิธิเป็นบริกรรมนิมิตส่วนท่านใดที่เข้าถึงดวงธรรมได้แล้วนะก็ให้นึกถึงดวงธรรมไปเลยหยุดไปในกลางดวงธรรมใสใสใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดข่วนไฟฟ้าอะไรต่างๆใสถ้าถึงจุดนี้ได้แล้วก็หยุดไปในกลางดวงธรรมนั้น
ก็ได้ชื่อว่าทำใจเราให้เป็นภาชนะใหญ่เหมาะสมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้นไปอีกแล้วใจเราหยุดนิ่งในระดับหนึ่งแล้วจะเห็นดวงใสใสสว่างสวัยหรือใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเห็นตัวเองเป็นตัวใสใสนั่งอยู่กลางกายเราก็ตรึกมองไปเรื่อยๆตรึกก็คือการหยุดอย่างเบาๆสบายๆตรึกกระตอกก็ไม่เหมือนกันนะตรึกคือนึกอย่างเบาๆตอกก็มันรุนแรงแต่ถ้าหากถึงความละเอียดแล้วเนี่ยเราพอพูดคำว่าตรึกนี่เราจะเข้าใจเพราะใจมันหยุดนิ่งแล้วนิ่งจนเห็นกายเข้าถึงกายเรียกว่ากายภายในนั้นว่ามีจริงๆเมื่อเข้าถึงกายภายในเนี่ยกายมนุษย์ละเอียดเราจะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาเลยว่าอ๋อร่างกายภายนอกเหมือนเสื้อเหมือนผ้าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นเปลือกภายนอกหรือเหมือนบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็มีเวลาในการใช้กายหยาบนี้อย่างจำกัดเมื่อมาถึงณตรงนี้ความผูกพันกับกายมนุษย์หยาบแบบผิดๆแบบปนโมหะมันก็จะหมดไปเราจะรู้วิธีใช้กายมนุษย์หยาบให้มีประสิทธิภาพในการสร้างบารมีได้อย่างดีที่สุดเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดมันเป็นกายสองชั้นที่ซ้อนกันอยู่ความรู้สึกเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นเองเนี่ยเมื่อกายหยาบเราเนี่ยเรายังคลายความผูกพันไปได้ในระดับหนึ่งไม่จะต้องรักษากายหยาบเอาไว้ก็ตามแต่ว่าใช้เพื่อสร้างบารมีไปถึงก็ผูกพันยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นตัวเราและอะไรที่เนื่องกับกายมนุษย์หยาบที่คิดว่าเป็นของของเรานั่นคนของเราสัตว์ของเราสิ่งของของเราทรัพย์สินเงินทองอะไรว่าเป็นของของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆ คลายความผูกพันไปในระดับหนึ่งเมื่อความพัดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของภายนอกนั้นเราก็จะไม่สูญเสียความสงบสุขของใจที่เกิดขึ้นหรือสูญเสียก็น้อยมากใช้เวลาในความรู้สึกเป็นทุกข์ใจประเดียวเดียวแล้วใจมันก็จะดับทุกข์ได้เพราะว่าเราเข้าใจได้ดีขึ้นกว่าเดิมว่ากายหยาบก็ดีสิ่งที่เนื่องกับกายหยาบก็ดีล้วนมีความผุพังเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายทุกสิ่งไปสู่จุดสลายหมดใจมันก็จะคลายทุกข์ไปได้ในระดับหนึ่งแต่เราหยุดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถอดกายมนุษย์ละเอียดออกได้เข้าถึงกายทิพย์มันจะถอดแต่มันเวลาถอดออกมันจะเหมือนตกศูนย์ไปครั้งมันวุบอย่างละมุนละไมมันหลุดไปอีกมิติหนึ่งไปอยู่ในภพของทิพย์ที่มีกายทิพย์รองรับอยู่นะความรู้สึกก็จะยิ่งหนักแน่นกันไปเรื่อยๆจะคลายความผูกพันกับกายหยาบและสิ่งที่เนื่องในกายหยาบมากขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อเข้าถึงกายทิพย์กายใสใสที่นั่งสมาธิอยู่ในวัยเจริญสวยสดงดงามดีๆมีเครื่องประดับสงบนิ่งเวลาหยุดนิ่งต่อไปหลุดล่อนออกจากกายทิพย์
ั้งหยาบละเอียดก็จะเข้าถึงกายรูปภูมิซึ่งมีอยู่แล้วในตัวกายพรหมของเราในตัวไม่ใช่พรหมตามจินตนาการที่มีสี่หน้าสี่มือแปดแขนแปดมืออะไรพวกนั้นเราก็จะรู้จักเมื่อถึงกายรูปภูมิอย่างนี้เขามันก็จะยิ่งคลายความผูกพันในกายหยาบและสิ่งที่เนื่องในกายหยาบมากเพิ่มขึ้นไปอีกยิ่งคลายความยึดมั่นถือมั่นตัวอะไรความสุขมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะคลายความผูกพันเรามีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ใหม่คือสิ่งที่เนื่องในกายรูปภูมิแล้วมีสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าเราหยุดนิ่งต่อไปอีกในกลางกายรูปภูมิพอถูกส่วนมันก็จะล่อนออกไปทะลุถอดออกเลยล่อนถอดอย่างนี้ก็เรียกว่ามโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจถอดกายออกได้เป็นชั้นก็จะเข้าถึงกายอรูปพรหมที่สวยสดงดงามกว่ากายรูปพรหมในทุกๆด้านเลยความผูกพันในกายหยาบสิ่งที่เนื่องในกายหยาบก็เพิ่มมากขึ้นกับอีกมีความรู้สึกว่าสามารถอยู่ในตัวของตัวเองได้คนเดียวชอบที่สงัดแล้วก็ชอบความสันโดษคือกินอยู่แต่พอดีเพราะว่ารู้แล้วว่าชีวิตนั้นน่ะหยุดนิ่งเนี่ยคือหน้าที่ของชีวิตชีวิตเริ่มต้นที่การหยุดนิ่งแล้วพอหยุดต่อไปมันก็จะล่อนออกจากกายอรูปภูมิทั้งหยาบละเอียดเข้าถึงกายธรรมโคตรภูพอถึงตรงนี้ความรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปว่าเราเจอสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราแล้วที่ผ่านมายังมีความรู้สึกกับคล้ายๆจะเป็นที่พึ่งแต่มันก็ยังไม่ใช่เพราะว่ามันยังมีการเปลี่ยนแปลงได้แม้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงจะยาวนานกว่ากายรูปภูมิก็จะมีการเปลี่ยนแปลงภพของรูปอรูปภพอยู่ได้นานก็กายรูปภูมิภพของรูปภพแต่ว่าหมดกำลังของบุญแล้วก็ต้องหล่นลงมาตั้งต้นใหม่ที่กายมนุษย์หรือไม่ก็พลัดไปกายอื่นอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ผ่านมานั้นไม่ใช่สรณะแต่พอเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงว่าธรรมกายความรู้สึกว่าเป็นสรณะไม่ใช่เลยนี่แหละที่พึ่งที่ระลึกของเราแล้วก็รู้เลยว่าสิ่งอื่นไม่ใช่ก็เกิดขึ้นและลักษณะของกายธรรมโคตรภูก็แตกต่างจากกายต่างๆที่ผ่านมาเพราะสงบเสงี่ยมสง่างามสมบูรณ์ไปด้วยลักษณะมหาบุรุษและก็มีความรอบรู้มีความสุขที่เพิ่มขึ้นไม่มีประมาณอบอุ่นใจและรู้สึกมั่นใจว่าปลอดจากภัยทั้งหลายได้เป็นที่ยึดที่เกาะได้ที่พึ่งได้ควรแก่การผูกพันที่ผูกพันเนี่ยเพราะนั้นคำว่าระลึกพระรู้ก็คือการผูกพันกับพระรัตนตรัยนั่นเองที่ผูกพันเพราะเป็นที่พึ่งได้ส่วนกายอื่นมันพึ่งไม่ได้ก็ไม่ควรจะไปผูกพันไม่ควรจะไประลึกพอนึกถึงแล้วก็เดี๋ยวความทุกข์จะได้ช่องเข้ามา
ไม่ทางใดทางหนึ่งไม่ก็วันใดวันหนึ่งมันก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี้ขับไปเรื่อยๆแหละความรู้สึกว่าเป็นชาวพุทธจะเริ่มต้นที่เข้าถึงกายตามโคตรภูพอถึงตรงนี้เข้าแล้วก็อ๋อเรารู้แหละว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ลึกสิ่งอื่นไม่ใช่จึงไม่แสวงหาสิ่งอื่นก็จะปฏิบัติตามคำสอนของพระธรรมกายเนี่ยที่ถ่ายทอดออกมาให้ปฏิบัติกันอย่างไรก็จะมีความรู้แจ้งเกิดขึ้นให้เรามีข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างไปจากเดิมที่สมบูรณ์แบบอริยะยิ่งเข้าถึงกายตามประโสดาบันแล้วก็ยิ่งชัดเจนเลยสักกายะทิฏฐิวิจิกิจจาศีลปัตตปรมาสเรียงตามพวกนั้นเราถอดออกหมดได้แล้วคือจะมีแต่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหายสงสัยเรื่องพระรัตนตรัยเพราะว่าเป็นตัวพระรัตนตรัยการยึดมั่นมั่นกายต่างๆที่ผ่านมามันล่อนหมดมันคลายความผูกพันหมดแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติศีลอะไรต่างๆก็ดำเนินรอยตามอย่างพระอริยเจ้าไม่มีข้อวัดปฏิบัติแบบผู้ไม่รู้หรือมีความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์นะศีลพัตตปรามาสรักษาศีลก็เอาจริงจังไม่ใช่แค่รูปคลำแต่ว่าน้อมนำมาปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวเลยเพราะได้รับสัมผัสความสุขของการรักษาศีลของพระอริยเจ้าที่พระอริยเจ้าท่านสรรเสริญและก็เป็นเครื่องปลื้มใจของพระอริยเจ้าเหมือนเศรษฐีเนี่ยมีทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจแต่พระอริยเจ้ามีศีลมีธรรมเป็นเครื่องปลื้มใจใจก็สงัดจากกามจากบาปอกุศลธรรมใจจะใสๆมีความสุขก็จะเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยล่อนไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆก็ไปทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยเราอยู่ในช่วงของการรักษาใจให้ใสเพื่อเตรียมรองรับบุญใหญ่และการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสรณะภายในซึ่งเป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราที่เราเกิดมาแต่ละภพละชาตินี่แหละตรงนี้แหละคือสิ่งที่ต้องทำทำมากินเป็นสิ่งควรทำเพราะว่าทรัพย์แม้เอาติดตัวไปไม่ได้แต่ก็จำเป็นอยู่ในโลกเป็นที่มาของปัจจัย4ที่จะหล่อเลี้ยงสังขารแล้วก็ต้องเอาควรทำเป็นสิ่งที่ทำไปเพื่อหล่อเลี้ยงสังขารให้ดำรงชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาพระรัตนภายในถึงเป็นงานที่แท้จริงงานลือพบลือชาติขจัดกิเลสอสวะให้มันหมดให้มันสิ้นไปนี่มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็ให้หยุดใจให้นิ่งๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายยึดความสบายผ่อนคลายหยุดกันนิ่งเอาไว้จะชัดหรือไม่ชัดอย่าเพิ่งไปคำนึงมืดหรือสว่างก็ไม่ต้องไปกังวลนิ่งเฉยๆไว้ฝึกตรงนี้เอาไว้เราตลอดเส้นทางในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานใช้หยุดกันนิ่งอย่างเดียวการศึกษาวิชาสามก็หยุดกันนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นจะระลึกชาติผลหลังได้ก็หยุดกันนิ่งนี่แหละจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมภพภูมิต่างๆก็หยุดกันนิ่งแม้การทำอสวะให้หมดสิ้นไปก็ขึ้นอยู่กับหยุดกันนิ่งยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยิ่งสว่างธรรมจักขุเกิดขึ้นสว่างสวัยเห็นรอบตัวเลยเห็นรอบตัวมันก็รู้รอบตัวเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะลุงนะ